คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะถามว่าใช้อะไรข้าวทำไมไม่มีหญ้าเลยข้าวดีข้าวอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ถามหลายๆคนมากเลยรวงใหญ่ต้นใหญ่เม็ดใสแจ๋วแน่นตึบชื่อเรนูสุขสถานอยู่บ้านหนองมรสุมหมู่10ตำบลยางช้ายอำเภอบัวทองจังหวัดอ่างทองพี่สมจิตมีสกุลก็ประมาณ 4-5 ปีจ้ะก็ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วๆไปก็ใช้กันมาแบบดั้งเดิมตอนที่มียาตัวนี้เข้ามาก็ยังไม่ได้ใช้เฉียวก็ยังต่อต้านอยู่ว่าเอใช้แล้วมันจะดีหรือเปล่าก็เราก็เคยใช้มาอย่างนี้มันก็ได้ผลผลิตเหมือนกันก็ได้ข้าวไร่เป็นเกวียนเหมือนกันก็ไม่เชื่อนะที่ว่าพี่เขาแนะนำตอนแรกก็ยังไม่เชื่อก็ยังไม่ได้ใช้ให้เราลองคุกดูด้วยว่ามันซึมมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในเม็ดปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเฉยๆอยู่เพราะก็ยังไม่ได้ใช้ก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนา5ไร่ใช้ปุ๋ยลูกเดียวก็ยังไม่เชื่อนะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงว่าข้าวมันจะได้ผลผลิตดีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไปได้เหรออะไรทำนองเงี้ยก็อยากจะลองดูว่ามันลดผลผลิตก็อยากจะลองดูว่ามันจะแน่ประกันแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ลองดูก่อนสัก5ไร่10ไร่เงี้ยลองดูก่อนทดลองดูก่อนปุ๋ยยูเรีย 46-0ปุ๋ย1กระสอบแล้วก็ยูโอนิก1ขวดคาวให้เท่ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งให้ยามันซึมเข้าไปในเม็ดปุ๋ยช่วงข้าว20วันเที่ยวแรกนะ20วันแล้วก็เที่ยว2ก็ประมาณ45วัน50วันอะไรประมาณเนี้ยเที่ยวแรกก็5ไร่1ลูก1กระสอบปกติอ่ะ2กระสอบแต่พอมาเปลี่ยนคาวอันนี้แล้วคาวยูโอนิกตัวนี้แล้วก็ตีว่า5ไร่ใช้1ลูกเท่านั้นเอง1กระสอบไม่เหนื่อยมากไม่หนักมากต้นข้าวมันก็สมบูรณ์ดีรากยาวลงไปในน้ำเนี่ยมันดีน้ำมันจะใสไม่มีไอ้อะไรนะไอ้ที่แบบเวลาหล่อน้ำเนี่ยมันขึ้นมาแบบไอ้เป็นระเบิดเป็นฟองแล้วมาจับต้นข้าวให้มันบีบให้มันอะไรอย่างเงี้ยตะไคร่น้ำอ่ะตีว่าน้ำจะดูใสข้าวต้นมันจะสะอาดขาวแล้วรากยาวหากินถอนขึ้นมาเนี่ยรู้เลยนะเราถอนของเราก็แปลงข้างๆดูอะที่เขาไม่ได้ใช้อะรากมันจะผิดกันสภาพแบบที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะจะดูไส้เดือนดินก็ขึ้นมาไส้เดือนเริ่มกลับมา90วันละน่าจะได้ประมาณ90วันแฟนพี่นี่ชอบมากเลยไม่ให้เปลี่ยนเลยให้ขาวอย่างเดียวเลยอ่ะก็จะมาดูแปลงที่พี่ทำไว้เนี่ยก็แล้วก็จะประชุมพวกผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ของพิจิตรด้วยของสายพิจิตรด้วยตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตั้งแต่ยาคุมขึ้นมาเลยของยูนิไลท์เนี่ยนะยาคุมยาแมลงแล้วก็มาขาวปุ๋ยอันเนี้ยตีว่าผ่านไปผ่านมาเนี่ยที่คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะถามว่าใช้อะไรข้าวทำไมไม่มีหญ้าเลยข้าวดีข้าวอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ถามหลายๆคนมากเลยจนผู้บริหารเนี่ยก็มาดูตอนนี้ก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะจัดประชุมอันนี้กันขึ้นมารวงใหญ่ต้นใหญ่เม็ดใสแจ๋วแน่นตึบถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูในแปลงอยากจะขอชวนเพื่อนๆเกษตรกรที่ทำนาข้าวเหมือนกันเนี่ยให้มาใช้ยูโอนิกข้าวปุ๋ยอันเนี้ยรับรองดีแน่นอนยูโอนิกสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยลุยสร้างสมดุลเพิ่มพูนผลผลิต